ขาพูดกันว่าถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีนี่ซวยไปทั้งชีวิตเลยนะคะโดยเฉพาะปัญหาโลกแตกอย่างกรณีจอดรถขวางหน้าบ้านกันงานนี้กลายเป็นคลิปดังที่ถูกพูดถึงและแก้กันไม่ตกสักทีต่อเนื่องกันมาคงหลายเหตุการณ์แล้วไปมีกรณีจอดรถค่ะรถของแม่บ้างรถของคนงานก่อสร้างบ้างจอดขวางหน้าบ้านบ้างจอดติดรั้วบ้านเขาบ้างจนในที่สุดสาวเจ้าของบ้านทนไม่ไหวหรืออย่างไรไม่ทราบได้เกิดอาการที่ในโซเชียลมีเดียพูดอย่างนี้ค่ะว่าตัวสาวข้างบ้านมีอาการคลั่งกระโดดขึ้นไปทั้งถีบทั้งขวางรถของคู่กรณีข้างบ้านจนแฟนหนุ่มต้องมาห้ามปรามไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะหลบอย่ามาทำลายข้าวของของคนอื่นค่ะหลบอย่ามาทำลายข้าวของอย่ามาทำลายข้าวของคนอื่นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจหลบค่ะหลบเป็นอะไรมากหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ดูสิมาทำเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจแน่เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจแน่ดูคนบ้าสิดูคนบ้าดูคนฉุดกระชากรากถูกันตามภาพนั่นก็คือแฟนหนุ่มที่พยายามจะมาห้ามตัวของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะตามรายงานคือผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเสื้อสีเหลืองคนนี้เราเบลอหน้าตาเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วล่ะคือเธอเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วคนโพสต์ก็เอาคลิปที่ถ่ายตอนที่ผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองคนนี้เดินเข้ามาทั้งขวางรถของเธอทุบรถของเธอกระโดดถีบรถของเธอจนเธอเนี่ยตกใจแล้วก็บอกว่าถ่ายคลิปหลังจากถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาโพสต์เพื่อเป็นการเตือนเรื่องของภัยเพื่อนบ้านจอดรถขวางกันอะไรต่างๆนานาเธอก็ไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะโดยเรื่องของเรื่องคือผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์แบบนี้นะคุณผู้ชมโพสต์เล่าเหตุการณ์ว่าถูกเพื่อนข้างบ้านเนี่ยที่เป็นผู้หญิงในคลิปเนี่ยแหละกระโดดเข้ามาขวางรถของเธอขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะขับรถออกไปทำงานเนื่องจากว่าไม่พอใจที่ตัวคนโพสต์เนี่ยบีบแตรใส่เนื่องจากว่ามีรถของช่างก่อสร้างขวางทำให้รถเนี่ยออกไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่ารถของช่างก่อสร้างคันเนี้ยเป็นรถของใครของบ้านไหนมาจอดขวางอะไรกันยังไงแต่เอาล่ะภาพมันก็ตัดมาที่พอเธอบีบแตรปุ๊บสาวคู่กรณีซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยก็ออกมาโวยวายก่อนแล้วก็กระโดดถีบรถของเธอคว้างของใส่รถของเธอยืนขวางรถเธอทำให้เธอได้รับความเสียหายโดยในคลิปเหตุการณ์นี่นะคะก็พบว่าสาวคู่กรณีถีบทุบโยนของตะโกนด่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะคะบอกให้ลงมาพูดคุยกันคนที่เขาอยู่ขู่ในอยู่ในรถเนี่ยเขาก็ทำได้แค่ถ่ายคลิปคงไม่กล้าลงเพราะถ้าลงไปเนี่ยมันไม่น่าจะจบแค่โดดถีบรถอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายไหมรถเก๋งคันที่ถ่ายคลิปเนี่ยบุบไปเลยถ้าถีบแรงขนาดนี้แฟนหนุ่มค่ะของสาวที่อยู่ในคลิปที่กระโดดถีบรถเนี่ยก็พยายามจะยื้อจะฉุดจะกระชากห้ามปรามเอาไว้เห็นไหมตอนแรกแฟนหนุ่มยังไม่มาคนนี้ออกมาแบบโวยเต็มที่อ่ะแต่เราไม่ได้ยินเสียงว่าเขาโวยว่ายังไงเริ่มจากทุบก่อนไหมแล้วยืนขวางแล้วไม่ยอมเดี๋ยวคว้างด้วยคว้างเอาคว้างนะคว้างไปแล้วเอาตบไม่เจ็บไม่กลัวเจ็บนี่แฟนเริ่มแล้วแบบพอแฟนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคุณผู้ชมแฟนยิ่งห้ามเหมือนใช่ไหมยิ่งแฟนดึงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยกงานนี้เนี่ยกระโดดถีบเลยผู้โพสต์ระบุแบบนี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะคะไปจบลงที่โรงพักโดยแฟนหนุ่มของสาวคู่กรณียินดีชดใช้เงินค่าเสียเวลาให้จำนวน 2,250 บาทแล้วเดี๋ยวออกค่าซ่อมให้และค่าขาดผลประโยชน์คือพอเอารถไปซ่อมก็ไม่มีรถใช้ก็จะต้องนะคะเรียกค่าที่ไม่มีรถใช้อีกวันละ300บาทคนโพสต์เล่าแบบนี้เรื่องมันเดือดเพราะคนโพสต์บอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์เนี่ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คือโกรธกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะเคยมีเรื่องก่อนหน้านี้จากกรณีที่แม่เนี่ยเพื่อนของแม่ของเธอเนี่ยไปจอดรถข้างรั้วสาวในสาวเสื้อเหลืองในคลิปนั่นแหละซึ่ง
คนโพสต์บอกว่าไม่ได้ขวางประตูบ้านนะคะแค่เอาไปไว้ข้างรั้วสาวคู่กรณีเขาก็เลยมาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงไลน์กลุ่มหมู่บ้านเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเขาก็จะมีไลน์กลุ่มก็เอาไปโพสต์แล้วก็ต่อว่าว่าเนี่ยมันไม่มีมารยาททางสังคมเลยมาจอดรถข้างรั้วบ้านฉันได้ยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งตัวของผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเดินมาบอกกันดีๆก็ได้เพราะว่าไม่ได้ไปจอดขวางหน้าบ้านเลยแค่จอดติดรั้วเองจนเกิดเป็นการโต้เถียงกันในกลุ่มไลน์หมู่บ้านก่อนพอกลุ่มไลน์หมู่บ้านเถียงกันไปปุ๊บมีท้าตบกันด้วยก่อนที่จะเกิดเรื่องครั้งนี้นี่แหละค่ะต้องแต่ปลายปีที่แล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกันคุณผู้ชมต้องยังไงก็เจอกันทุกวันหนีกันไม่พ้นพอเอากระทู้นี้นะไปโพสต์ในบรรดาเว็บไซต์ดังๆเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีเลือกหมู่บ้านดีนี่โชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกเพราะอยู่ดีๆเราไม่สามารถขายบ้านเราซึ่งเราเก็บเงินมาแบบทั้งชีวิตอะเพื่อซื้อบ้านหลังนึงขายปุ๊บหนีไอ้เพื่อนบ้านแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานว่ายิ่งถ้ามีเรื่องกันแบบนี้นะแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆถ้ายังอยู่บ้านติดกันนะคะ